รวมการเดียวกันก็เลยจัดแถลงข่าวให้เป็นทางการนะเพื่อก็เลยได้รับรู้จริงๆว่าเราจะมาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับแล้วมีอะไรจะถามน้องก็ถามได้เลยนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าประกาศจะเป็นทางการว่าย้ายมาอยู่ทางท้องถิ่นไทยนะฮะก็อยากจะย้ำอุดมการณ์นะครับว่าการที่เราเข้ามานะฮะเรายึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็การเข้ามาเรามองข้ามความขัดแย้งทุกอย่างนะฮะแล้วเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีว่าเมื่อวานได้โพสต์ไปว่าผมไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแต่มาอยู่พลังท้องถิ่นไทยและแฮชแท็กว่าชัดเจนขอแก้นิดนึงฮะผมไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับชัดนี่คือหมายถึงท่านชัดตาปูนะครับเนาะเพราะเมื่อวานนี้ก็โดนกระหน่ำกันเยอะเหมือนกันจะได้แก้ข่าวตรงนี้เลยนะครับการที่เข้ามาในที่นี่นะฮะก็บอกได้ว่าครับว่ารู้สึกอบอุ่นนะครับทุกคนก็เป็นกันเองครับแล้วก็คิดว่าการเดินทางไปข้างหน้าหรือทำงานร่วมกันข้างหน้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับขอบคุณครับสิ่งที่ต่างกันอยากให้บอกฮะว่าอนาคตใหม่กับพลังท้องถิ่นไทยครับสิ่งที่ต่างคือทุกพรรคการเมืองฮะที่เข้ามาเนี่ยอุดมการณ์ทุกคนเข้ามาเพื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหากับประชาชนแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างคือตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากมีกติกาครับมติขับออกถูกต้องไหมฮะณวันนี้ก็คือจะอยู่พรรคอนาคตใหม่เดิมคงไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยต้องหาพรรคใหม่นะครับแนวร่วมใหม่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตใหม่ไม่ดีนะครับแต่วันนี้ก็คือตัดด้วยตามมติเราก็จำเป็นที่จะต้องหาที่ใหม่ถูกมองว่ามีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยการพูดคุยกันเนี่ยคือจะบอกนี้ครับว่าผมเจอท่านชัดนะฮะก็เจอที่สภาแห่งนี้แหละครับก็คือมาให้กำลังใจกันเนื่องจากว่าเขาก็ทราบมติว่าเราถูกขับออกนะครับหลังจากที่มีคำมติขับออกแล้วเนี่ยก็ได้เจอท่านชัดท่านชัดก็จับมือให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายพักซึ่งตอนนั้นเราก็ให้เหตุผลกับทุกท่านนะครับว่าก็อยู่ในระหว่างศึกษาแต่ละพักรวมถึงของพี่เต้เองก็ได้เข้ามาพูดคุยเหมือนกันก็มีการโทรคุยกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็คุยกับทีมงานเราคุยกับคนในพื้นที่เราว่าไปแบบไหนดีอะไรดีเราก็มีประชาธิปไตยในพื้นที่เราเหมือนกันมีทีมงานที่ช่วยเราการทำงานนะครับคือต้องบอกว่าการทำงานของเราไม่ได้อยู่ด้วยโดดเดี่ยวนะครับเรายังมีทีมงานที่ร่วมกันทำงานด้วยทุกครั้งเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าแนวทางเขาเป็นยังไงครับมันก็เลยมาจบที่พลังท้องถิ่นไทยเป็นพรรคที่ดีที่สุดพรรคร่วมรัฐบาลมีตั้งหลายพรรคนะฮะมาจบที่พลังท้องถิ่นไทยในอย่างมันต้องมีสาเหตุพิเศษสาเหตุสำคัญสักเรื่องคือในแต่ละพรรคก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับของเรื่องพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยชื่อชัดเจนคือพลังท้องถิ่นไทยผมเชื่อว่าการสร้างเขาเรียกสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมันต้องเริ่มจากรากฐานท้องถิ่นที่แข็งแรงนะฮะปัญหาทุกอย่างมันจะรู้จากปัญหาท้องถิ่นก่อนครับก่อนที่เราจะไปก้าวถึงปัญหาของประเทศถูกไหมฮะถ้าเรารู้ว่าปัญหาท้องถิ่นมีอะไรเราก็สามารถที่จะนำไปแก้ไขในระดับประเทศได้ผมเชื่อว่าการสร้างฐานที่มั่นคงของสังคมแบบพื้นฐานเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน